ก็เรื่องของเคมีสีเขียวหรือนาโนเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดก็ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่าทำไมเราถึงต้องใช้นะครับเรื่องจากปัญหาของเสียปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะปัญหาของสภาพภูมิอากาศมันโดนทำลายไปเยอะมากแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรที่มันสะอาดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คงจะอยู่ไม่ได้นะครับซึ่งถ้าพูดถึงเทคโนโลยีโดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยีเนี่ยก็น่าจะมี2แบบหลักๆเวลาพูดถึงกรีนนะครับอันที่1ก็คือเราใช้เทคโนโลยีที่เข้าไปช่วยในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการใดๆก็ตามที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดของเสียมีประสิทธิภาพสูงหมายถึงประหยัดพลังงานนะครับอีกแบบนึงอันนี้เป็นแบบตรงๆตัวก็คือเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการบำบัดของเสียนะครับซึ่งจะให้ดีก็ควรจะแปรรูปให้เป็นสารที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้นะครับซึ่งมีเยอะแยะเลยที่เราจะเอานาโนเทคโนโลยีไปใช้นะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องเนื้อหาเนี่ยขอเกริ่นนิดนึงเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีนะครับถ้าใครอาจจะไม่คุ้นเคยมากนักจริงๆก็มีมานานมากแล้วนะครับในอดีตก็มีการค้นพบว่าเอ้ยวัสดุหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีมานานแล้วแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปวัดสมบัติของเขาเนี่ยมันยังไม่ถึงในอดีตนะครับปัจจุบันเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้วัดหรือวิเคราะห์เนี่ยมันมีมากขึ้นเราก็เลยไปพบว่าจริงๆแล้ววัสดุนาโนมีการพัฒนากันมานานมากแล้วเขาก็ให้สมบัติพิเศษมากมายนะครับผมยกตัวอย่างอันนึงที่มักจะมีคนพูดถึงกันก็คือการที่แก้วหรือถ้วยใบนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนสีได้เวลาที่เราเปิดไฟจากข้างในออกมานะครับจากสีเขียวเป็นสีแดงถ้าเราจะเห็นซึ่งอันนี้นานมากตั้งแต่ผมคงคิดว่าคงใครคงยังไม่เกิดนะครับตอนนั้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันเราพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่ามันมีอนุภาคนาโนของทองคำอยู่ข้างในมันเลยทำให้เกิดการเปลี่ยนสีเป็นการเปล่งแสงสีแดงอันนี้ได้นะครับซึ่งทุกคนทราบดีว่าทองคำปกติมันมีสีทองใช่ไหมครับสีเหลืองสีทองนะครับแต่ว่าพอเป็นอนุภาคนาโนแล้วเนี่ยมันให้สมบัติทางแสงเปลี่ยนไปได้เป็นสีแดงซึ่งแปลกมากอันนี้จะเป็นสมบัติอย่างนึงนะครับซึ่งจริงๆก็ค้นพบโดยโปรเฟสเซอร์ฟาราเดย์นะครับตั้งแต่ปี1856ซึ่งท่านได้บรรยายเอาไว้นะครับแล้วก็อันนี้ผมข้ามไปแล้วกันนะครับแล้วก็สมบัติทางแสงที่ว่าเนี่ยก็เป็นสมบัติอย่างหนึ่งของวัสดุนาโนที่พิเศษขึ้นมาจากสมบัติของวัสดุที่มีขนาดใหญ่หรือว่าเบาแมทเทเรียลทั่วไปนะครับซึ่งเราอาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่เลยเช่นเราสอนเด็กว่าทองคำต้องมีสีทองคำหรือสีเหลืองมันไม่เป็นจริงสำหรับวัสดุนาโนนะครับอันนั้นคือสมบัติทางแสงซึ่งเรามักจะเรียกว่า optical properties แต่ว่าวัสดุนาโนจะมีสมบัติอื่นๆอีกมากมายพิเศษขึ้นมานะครับเช่น magnetic properties นะครับสมบัติเชิงแม่เหล็กนะครับสมบัติเชิงกลความชอบน้ำไม่ชอบน้ำนะครับสมบัติเรื่องการเร่งปฏิกิริยานะครับสมบัติเชิงเคมีนะครับแล้วก็สมบัติเชิงกายภาพเช่นพื้นที่ผิวต่อวอลลุ่มเป็นต้นนะครับพวกนี้จะเป็นสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นมาจนเราบางครั้งเราอาจจะคาดการไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับว่าจะเกิดสมบัติพิเศษอะไรขึ้นมาอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูอีกนิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นอนุภาคทองคำจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับสีเขียวก็ได้สีเหลืองก็ได้นะครับสีทองถ้าเป็นอนุภาคเงินสีเงินใช่ไหมสีแววแววออกขาวๆหน่อยแต่เงินในระดับนาโนเมตรไม่เป็นสีเช่นนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะมันจะเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับสีน้ำเงินก็ได้สีแดงก็ได้นะครับอันนี้เป็นสมบัติเชิงแสงซึ่งพอพูดแล้วอาจจะเห็นภาพง่ายนิดนึงเพราะว่าเอ้ยแค่ขนาดเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีได้เลยเหรอมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็จริงๆก็มีผสมอยู่ในพวกกิจกรรมฝาผนังของโบสถ์โบราณนะครับในยุโรปมานานแล้วนะครับสมบัติอีกอย่างนึงก็เป็นสมบัติออกเชิงแสงเหมือนกันนะครับอันนี้ในธรรมชาติหน่อยก็ในปีกผีเสื้อโดยเฉพาะผีเสื้อกลางคืนเราก็จะเห็นว่าเขามีการแวววาวของสีนะครับสีเปลี่ยนได้อันนี้เกิดจากโครงสร้างนาโนในปีกนะครับซึ่งเรามักจะเรียกว่านาโนโฟโตนิกส์นะครับสมบัติเชิงพื้นที่ผิวซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องมากๆกับการใช้เป็นคาตาลิสต์ในกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่นะครับก็คือพื้นที่ผิวลองจินตนาการนะครับถ้าเรามี1ลูกบาศก์ขนาดกว้างด้านละ1เซนเนี่ยก็จะมีพื้นที่ผิว6ด้านก็6ตารางเซนติเมตรแต่ถ้าเรามีลูกบาศก์แบบเดียวกันเลยนะครับแต่เราซอยย่อยให้มันมีขนาดด้านละ1นาโนเมตรเนี่ยเราจะมีเพิ่มพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น
60ล้านเท่านะครับไม่ใช่ครับ10ล้านเท่านะครับ10ล้านเท่าคูณเข้าไปซึ่งมันมากมายมหาศาลจนนับไม่ถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัสดุนาโนมีสมบัติหรือมีความว่องไวในเกิดการเกิดปฏิกิริยา มากกว่าวัสดุบัลค์ทั่วไปอย่างมหาศาลนะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นตีนตุ๊กแกนะครับอันนี้เป็นสมบัติของนาโนสตรัคเจอร์เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าที่ตีนตุ๊กแกเนี่ยที่มันเกาะได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีขนเล็กๆขนาดนาโนเมตรเนี่ยครับเป็นล้านล้านขนอยู่ที่ปลายนะครับซึ่งจริงๆแล้วแรงระหว่างปลายขนกับฝาผนังเนี่ยมีนิดเดียวเองถ้าเป็น1ขนแต่เผอิญมันมีหลายล้านขนมันเลยสามารถที่จะสร้างแรงขึ้นมามากมายจนสามารถที่จะเกาะติดบนฝาผนังได้นะครับจนเขาเองก็จริงๆแล้วไม่สามารถยกออกมาได้จากฝาผนังนะครับถ้าจะสังเกตลองนึกภาพว่าตัวเองเป็นตุ๊กแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้านึกว่าตัวเองเป็นอะไรสักเป็นสมมติมองเขาอยู่ใกล้ๆอะครับเวลาเขาเดินเขาจะไม่ยกอย่างนี้นะครับเพราะเขายกไม่ได้เขาต้องยกค่อยๆ ยกขึ้นมานะครับจากปลายออกมาแต่ละด้านเพื่อชนะแรงที่เขาเกาะอยู่บนพื้นผนังนะครับซึ่งแน่นอนครับสำหรับประเทศไทยก็คือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ซึ่งให้หวยได้นาโนเทคโนโลยีให้หวยได้นะครับวันนี้เจ๋งมากนะครับในธรรมชาติยังมีอีกเยอะแยะนะครับเช่นการผสมระหว่างอินออร์แกนิกกับออร์แกนิกแมทเทอเรียลเข้าด้วยกันนะครับสร้างความแข็งแรงในระดับนาโนสเกลในหอยเปลือกหอยที่แข็งแข็งก็จะมีออร์แกนิกกับอินออร์แกนิกสตรัคเจอร์ซ้อนกันไปเรื่อยๆซึ่งความเป็นระเบียบในระดับนาโนเนี่ยก็ทำให้เขามีความแข็งแรงมากๆนะครับแม้ว่าตัวแคลเซียมคาร์บอเนตจริงๆแล้วก็เปราะมากออร์แกนิกนี่ก็นุ่มนิ่มนะครับหรือสมบัติความชอบน้ำไม่ชอบม้ามซึ่งเรามักจะเรียกว่าโลตัสเอฟเฟกต์นะครับน้ำกิ้งบนใบบัวนี่ก็เป็นความขรุขระในระดับนาโนเมตรซึ่งให้สมบัติพิเศษขึ้นมาเช่นกันนะครับทีนี้โอกาสทางธุรกิจของการใช้นาโนเทคโนโลยีมีเขามีสรุปไว้นะครับจริงๆเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็พอจะเห็นภาพนะครับว่าโอเคในอนาคตพรีดิกไว้ถึง2015เนี่ยการใช้นาโนเทคโนโลยีในการทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีอยู่ในอุตสาหกรรมยาอิเล็กทรอนิกส์เคมีการบินวัสดุนะครับแล้วก็มูลค่าจะมหาศาลนะครับโอเคอันนั้นคือนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านวัสดุนาโนทีนี้แล้วมันเกี่ยวยังไงกับไบโอรีไฟเนอรี่หรือกรีนไบโอฟิลส์นะครับตรงนี้จริงๆดร.วีระวัฒน์กับดร.มนวดลให้ข้อมูลไว้เยอะแล้วนะครับขอนิดเดียวสั้นๆนะครับก็คือคอนเซปต์ก็คือว่าคนที่เชื่อคอนเซปต์นี้ก็เชื่อว่าตัวต้นไม้เนี่ยครับตัวไบโอรีซอร์สเนี่ยจะเป็นโซลาร์เซลล์ในธรรมชาติเขาสามารถดึงแสงอาทิตย์มาใช้งานดึงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ดึงน้ำแล้วก็เจริญเติบโตเขาคือโซลาร์เซลล์ในธรรมชาติน่าจะเก่งที่สุดแล้วนะผมคิดว่านะครับดึงแสงดึง CO2 ดึงน้ำนะครับมาสร้างเป็นตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆก็ประกอบด้วยเซลลูโลสเซมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินนั่นเองrenewable เพราะว่าเขาก็โตใหม่ตัดจนเที่ยนแล้วครับบางที่ anyway ในคอนเซปต์นี้มักจะใช้ biomass ที่มาจากกิจกรรมทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นของเสียหรือไม่ก็เป็นลักษณะ farming นะครับสำหรับพืชพิเศษบางชนิดที่เราจะเอามาเป็นแหล่งวัตถุดิบโดยเฉพาะนะครับอาจจะจำเป็นจะต้องไม่กระทบแหล่งอาหารนะครับแล้วก็ในกระบวนการที่ใช้นาโนเทคโนโลยีก็คือการแปรรูปตัว bioresourceไปเป็นตัวไบโอโปรดักต์นะครับผลิตภัณฑ์ชีวภาพนั่นเองซึ่งหัวใจของเขาก็คือการเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในการแปรรูปนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์สุดท้ายแล้วจริงๆมีเยอะแยะนะครับเป็นไบโอพลาสติกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สนะครับใช้เสริมแรงลดน้ำหนักรถยนต์นะครับหรือว่าเป็นสารเคมีชีวภาพนะครับหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงเช่นไบโอดีเซลเอทานอลดีเซลสังเคราะห์เป็นต้นนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ใช้งานแล้วก็จะให้พลังงานออกมานะครับหลังจากการเผาไหม้หรือการใช้งานไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิด CO2 แล้วก็น้ำนะครับกลับเข้าสู่วงจรต่อไปนะครับทีนี้ที่น่าสนใจก็คือมันมีงานบางประเภทที่เปลี่ยน Biorisource ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องเผาไหม้ก็คือใช้งานทั่วไปหรือไม่ก็ตกค้างอยู่ในธรรมชาติซึ่งพวกนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า CO Storage นะครับหรือว่า Carbon Storageซึ่งเป็นคาร์บอนเนกาทีฟไซเคิลนะครับแตกต่างจากคาร์บอนนิวทรัลไซเคิลก็คือปกติถ้าเราใช้งานแล้วกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำก็เป็นไซเคิล
นิวทรัลนะครับแต่ถ้าเราฝังลงดินจริงๆเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างอันนึงนะครับที่เราเปลี่ยนไบโอรีซอร์สตัวนี้ไปเป็นวัสดุปรับปรุงดินหรือว่าวัสดุปลูกนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันจะฝังลงไปในดินก็คือเอาไปใช้ในการปลูกหรือว่าทำตัวไบโอแมสไบโอรีซอร์สเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งพอมันไปอยู่ในดินมันก็ไม่กลับไปในบรรยากาศก็เป็นการลด CO2 ด้วยนะครับเรียกคาร์บอนเนกาทีฟไซเคิลนะครับแน่นอนพลังงานถ้าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีหน่อยก็ถ้าดึงพลังงานมาใช้ในกระบวนการแปรรูปนี้ได้ด้วยก็เยี่ยมมากนะครับซึ่งก็มีคนทำกันอยู่พอสมควรนะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการที่จะหรือถ้าเราต้องการที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการแปรรูปแน่นอนครับก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับอาจจะมาจากกลุ่มของงานโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของไบโอแก๊สก็ได้นะครับซึ่งไบโอแก๊สจริงๆสามารถผลิตเป็นอิเล็กทริซิตี้โดยตรงก็ได้นะครับไฟฟ้าหรือว่าเป็นฮีทก็ได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ในกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่อย่างครบวงจรแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานให้กับวงจรนี้นะครับซึ่งพลังงานนี้ผมข้ามกันแล้วกันนะครับผมใกล้คนนี้มากเลยตอนนี้ผมว่าก็เราคาดการณ์กันว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของ renewable age นะครับยุคของพลังงานทดแทนยุคของความอะไรอะเทคโนโลยีที่ยั่งยืนใช่ไหมครับคนชอบพูดกันไม่รู้ยั่งยืนยังไงกัน sustainable แต่เขาบอกว่าเนี่ยมันจะมาตรงนี้ละจากยุคไอ้น้ำยุคนิวเคลียร์ฟอสซิลนิวเคลียร์ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับผมไม่แน่ใจสำหรับบ้านเราซึ่งพอพูดถึง renewable energy เนี่ยประเทศไทยก็จะมีแผนเป็นมาสเตอร์แพลนของประเทศไทยอยู่สัก3แพลนหลักๆนะครับก็จะของกระทรวงพลังงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแผน2012ถึง2021นะครับ Alternative Energy Master Plan Power Development Plan นะครับ Energy Efficiency Development Plan ซึ่งรายละเอียดจะขอข้ามไปนะครับโอเคพอมาดูในลึกๆในแผนใดแผนหนึ่งนะครับลองดูที่แผน10ปีของกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาก็อธิบายให้เห็นชัดนะครับว่าโอเคมีพลังงานหลากหลายรูปแบบที่เราใช้อยู่แล้วก็ถ้าเห็นบาร์แดงๆของครูดออยล์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้คือมาจากต่างประเทศที่เราต้องซื้อนะครับเรามีในประเทศเองสักประมาณ 15% แล้วก็ไอ้บาร์แดงๆ 85% ที่มาจากต่างประเทศเนี่ย927,000 ล้านบาทนะครับทุกปีจ่ายนะครับส่วนอื่นก็มีนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากซึ่งพอเป็นแผนขึ้นมาเขาก็บอกว่าโอเคทำพลังงานทดแทนก็มีสัก3รูปแบบหลักนะครับไฟฟ้าความร้อนแล้วก็เชื้อเพลิงภาคขนส่งโอเควันนี้ Biorefinery ของวันนี้ของผมก็จะเน้นตัวเชื้อเพลิงในภาคขนส่งนะครับซึ่งตามแผนเนี่ยเขาบอกว่าจะเน้นสัก3ตัวนะครับมีไบโอดีเซลมีสารอื่นๆที่ทดแทนไบโอดีเซลนะครับแล้วก็มีเอทานอลนะครับอันนี้แหล่งวัตถุดิบของไบโอแมสนะครับที่จะมาใช้ในไบโอรีไฟเนอรี่ผมข้ามแล้วกันนะครับสรุปก็คือว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีแหล่งวัตถุดิบไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็กระจายกันอยู่อย่างที่ดร.นวดลเล่าให้ฟังนะครับไบโอแก๊สก็มีศักยภาพนะครับในประเทศไทยเวสก็มีศักยภาพในการผลิตพลังงานนะครับหรือใช้ในไบโอรีไฟเนอรี่เช่นกันเอทานอลอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับมีแหล่งวัตถุดิบอยู่ทำเป็น E5 E20 E85 นะครับแล้วก็ไบโอดีเซลซึ่งปัจจุบันเป็น B5 นะครับผสมไป 5% เบลนด์นะครับเป้าหมายน่าจะอยู่ที่สักประมาณ B7 หรือ B10 สำหรับรถยนต์นะครับในอนาคต อย่างไรก็ตามในปี2560เป็นต้นไปเนี่ยนอกจาก B5 ธรรมดาแล้วเนี่ยหรือ B7 เราจะมีส่วนผสมที่เป็น BHD เพิ่มขึ้นมานะครับไบโอไฮโดรทีเตตหรือไฮโดรดีออกซิเจเนเต็ดดีเซลผสมเข้ามาอีกนะครับซึ่งจริงๆก็น่าจะเป็น regulation ที่เราจะต้องเจอในอีกอนาคตอีก 3-4 ปีข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับก็เทคโนโลยีก็คิดว่าน่าจะมาชัวร์ขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้นั่นคือ bio refinery นะครับการเปลี่ยน bio resource เป็น bio product นั่นเองถามว่าแล้ว feedstock สำหรับ bio refinery มีอะไรบ้างนะครับก็ทั่วๆไปนะครับประเทศไทยจริงๆก็มี natural resources อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเราไม่นับว่าเป็นสารตั้งต้นที่ยั่งยืนที่ใช้ใน biorefinery industry ได้นะครับเพราะมัน non renewable
อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็มีขุดออยล์บ้างเล็กน้อยมี natural gas พอสมควรนะครับมี unconventional gas นะครับซึ่งประเทศไทยก็มีน้อยมากที่มีเยอะๆก็ประเทศจีนประเทศอเมริกานะครับซึ่งในอนาคตถ้าเขาขุดตัวนี้ขึ้นมาใช้ก็โอ้โหคิดว่าคงมีพลังงานใช้ไปอีกนานมากครับเพราะว่า unconventional gas เนี่ยมันจะอยู่ลึกกว่าnatural gas ที่เราเจาะขึ้นมาใช้ธรรมดาแต่ว่าก็จะมีผลกับสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรเช่นกันนะครับอาจจะลองศึกษาดูนะครับแล้วก็มีโคพอสมควรทีเดียวในประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามมันนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้หรือมัน non renewables นะครับตัว biomass ต่างหากที่ประเทศไทยเราน่าจะสนใจนะครับซึ่งก็มาจากอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเกษตรหรือว่าเกิดตามชุมชนต่างๆนะครับอันนี้จะเป็น biomass หลักๆเลยกับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวเวสที่มาจากอุตสาหกรรมซึ่งหลากหลายมากนะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกมันมาใช้ให้ดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญที่เราใช้ได้นะครับท่านอยู่โรงงานอะไรท่านอยู่อุตสาหกรรมอะไรลองหาข้อมูลดูนะครับมันอาจจะเป็นรีซอร์สที่ให้ท่านทำเงินได้นะครับผมนี่หว่าโอเคข้างหลังน่าจะเป็นบาก๊าซนะครับกองมือมาอย่างที่อาจารย์วีรวัฒน์บอกเมื่อเช้าซึ่งอุตสาหกรรมในไทยสักท็อป5ก็มีชูการ์เคนไรซ์คาซาว่าออยล์พาล์มคอร์นพวกนี้เนี่ยผลิตไบโอแมสขึ้นมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็กองเป็นภูเขาเหล่ากาให้เรารอให้เราไปจัดการอยู่นะครับซึ่งเคฟอนมันเพี้ยนนิดหน่อยแต่ว่าโดยสรุปก็คือมันจะมีองค์ประกอบในไบโอแมสเกือบทุกชนิดคล้ายๆกันก็คือมีเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสลิกนินเป็นองค์ประกอบหลักนะครับซึ่งพวกนี้มันก็คือไฮโดรคาร์บอนในธรรมชาตินะครับเป็นพอลิเมอร์ในธรรมชาตินั่นเองอีกตัวนึงที่ภูมิใจนำเสนอก็คือผมว่ามันต้องเป็นสไลด์ที่ผิดแน่เลยแต่ไม่เป็นไรครับไบโอแมสอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือพวกวัชพืชน้ำนะครับซึ่งศูนย์นาโนเทคสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ตอนนี้มีงานวิจัยในการแปรรูปวัชพืชน้ำโดยเฉพาะผักตบชวาไปเป็นสารเพิ่มมูลค่าเยอะมากในประเทศไทยเนี่ยเราเก็บข้อมูลจากกรมเจ้าท่ามีประมาณสัก2ล้านตันต่อปีเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็เขาเก็บได้ปีละประมาณสัก 10-20% เท่านั้นเองที่เหลือก็อย่างที่เห็นนะครับทั่วไปก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะมากจริงๆจะเป็นวิดีโอเก็บผักตบนะครับสงสัยจะดูไม่ได้นะครับไปอันต่อไปซึ่งถ้าใครเคยเห็นก็จะมีเรือชุดเก็บพวกนี้ครับเก็บทั้งวันได้วันนึงก็สัก 20-30 ตันนะครับแต่ว่าก็มีไม่เยอะชุดมากนักของกรมเจ้าท่าสักประมาณ4ชุดเองนะครับก็งบประมาณก็ค่อนข้างจำกัดอันนั้นเป็นไบโอแมสถ้าเป็น industrial waste นะครับกากอุตสาหกรรมก็มีรายงานนะครับที่รวบรวมข้อมูลมานะครับก็จะมี5อุตสาหกรรมหลักนะครับที่น่าสนใจอุตสาหกรรมเหล็กนะครับมีปริมาณเยอะที่สุดเลยที่เป็นเวสต์ปิโตรเลียมน้ำมันและก๊าซยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้น่าจะเป็นรีซอร์สให้ท่านได้นะครับแล้วก็การแปรรูปมีอันนึงที่น่าสนใจที่เขาสรุปมาก็คือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงนะครับโดยใช้ไบโอรีไฟเนอรี่เทคโนโลยีเนี่ยทำได้นะครับหรือว่าท่านจะสามารถเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาใช้ในโปรเซสของท่านเองก็ได้เป็นตัวดูดซับเป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์หรือว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับหลักๆในประเทศไทยก็ถ้าเป็นเวสก็กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยครับตัวหลักตัวการ 65% เวสเยอะมากนะครับที่เหลือก็จะน่าจะอยู่ในช่วงโอเคนิคมอุตสาหกรรมนะครับอาจจะแถวระยองเป็นหลักนะครับ 13% นั่นคือฟีดสต็อกที่ท่านสามารถใช้ได้นะครับก็อาจจะอยากให้เน้นตัวไบโอแมสกับIndustrial Waste เป็นหลักนะครับส่วนพอเรามีฟีดสต็อกแล้วเนี่ยเราจะเอามาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างนะครับโอเคผมขออนุญาตยกตัวอย่างเราให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าที่เราทำกันอยู่เป็นไงบ้างก็ถ้าเราเห็นว่าตัวไบโอรีซอร์สเป็นเซลลูโลสเซมิเซลลูโลสลิกนินเนี่ยกระบวนการแปรรูปก็เมื่อกี้ก็มีเล่าให้ฟังกันไปพอสมควรแล้วนะครับดั้งเดิมเลยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเทคโนโลยีด้านนี้ก็คือแปรรูปให้มันเป็นแก๊สก่อนหรือที่เรียกว่าซินแก๊สนะครับซินแก๊สแพลตฟอร์มวิธีการคอนเซปต์ของอันนี้นะครับทำไอ้ยาวๆสายโซ่เซลลูโลสเซมิเซลลูโลสยาวๆเนี่ยให้เป็นตัวที่เล็กที่สุดที่ทำได้ซึ่งมันก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์กับไฮโดรเจนนะครับคอนเซปต์อันนี้นะครับเป็นแก๊สก่อน
หลังจากนั้นจับแก๊สแต่ละตัวมาต่อกันนะครับต่อกันจัดเรียงโครงสร้างให้เป็นโครงสร้างทางเคมีที่เราต้องการให้เป็นเอทานอลก็จับไฮโดรเจนกับ CO มาบวกกันให้มันสร้างเป็นโครงสร้างทางเคมีที่เป็นเอทานอลอยากได้เมทานอลก็สังเคราะห์เป็นเมทานอลอยากได้ DME ก็ทำให้เป็น DME นะครับอยากได้ดีเซลก็ทำให้มันเป็นดีเซลอีกรูทหนึ่งที่มีการทำกันอยู่บ้างพอสมควรนะครับก็คือการเอามันมาไพโรไลซ์นะครับอันนี้แก๊สิฟิเคชันนะครับถ้าไพโรไลซ์ก็คือเผาในสภาวะที่มีออกซิเจนน้อยมากๆนะครับหรือว่าเขาเรียกสภาวะอับออกซิเจนนะครับจริงๆก็จะมีเกณฑ์อยู่ว่าต้องต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับถึงจะเรียกว่าไพโรไลซิสก็จะได้มาเป็นน้ำมันนะครับแต่ว่าหน้าตามันจะดำๆเหมือนดร.นวดลบอกเมื่อกี้นะครับซึ่งคุณภาพโทษทีนะครับตรงนี้พิมพ์ผิดไพโรไลซ์นะครับไพโรไลซ์ออยซึ่งคุณภาพมันจะต่ำมากจำเป็นจะต้องเอาไปผ่านกระบวนการอัปเกรดเพื่อได้เป็นเชื้อเพลิงหรือว่าสารเคมีที่ใช้งานได้ซึ่งก็น่าสนใจระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่เราทำกันเยอะๆนะครับที่เป็นโลโก้ข้างบนนี้ก็คือการเปลี่ยนเซลลูโลสเซมิเซลลูโลสลิกนินผ่านกระบวนการที่เรียกว่าชูการ์แพลตฟอร์มนะครับหรืออาจจะเป็นออร์แกนิกเอซิดแพลตฟอร์มหรือฟิวแลนแพลตฟอร์มก็ได้นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นสารเคมีที่เราต้องการนะครับถ้าพูดถึง Fischer Tropes เนี่ยทั่วๆไปอาจจะเรียกว่า BTL ก็ได้นะครับก็จะมี product ที่สามารถควบคุมได้ดีนะครับแต่ว่าราคาในการผลิตจะแพงมากๆนะครับกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการใน gas phase นะครับเป็น gas phase processing แล้วถ้าเป็น pyrolysis หรือว่า fast pyrolysis ก็จะได้น้ำมันดำๆอย่างที่ว่าเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็น oil phase processing คุณภาพที่ได้ของ product ก็ต่ำหน่อยนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตก็จะต่ำกว่าเช่นกันนะครับก็ของถูกและดีไม่มีในโลกครับอันนี้ก็จะเป็นของถูกและไม่ดีจะทำให้ดีก็ต้องใส่เงินเข้าไปอีกหน่อยนะครับส่วนกระบวนการที่ผ่านชูการ์แพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆก็นำเสนอโดย Professor Dumesic สักหลายปีแล้วครับเกือบ10ปีแล้ว6 7 8ปีได้นะครับก็คือทำในสภาวะของ aqueous phase processing ก็คือทำในน้ำนะครับทำในน้ำหรือ solvent บางอย่างซึ่งทำในสภาวะอย่างนี้เนี่ยโอเค biomass ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องทำให้แห้งก่อนซึ่งปกติทำ drying เสียพลังงานเยอะมากนะครับแล้วก็ผ่านพวกน้ำตาลพวก fuel rand ทีนี้มาจัดโครงสร้างในท้ายที่สุดเพื่อได้ product ที่ต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่นำเสนอไว้อันนี้สไลด์ซ้ำผมข้ามนะครับโอเคทีนี้หัวใจในการเปลี่ยนรูป biomass ไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยในฟิลส์ของนาโนเทคโนโลยีเนี่ยเราบอกว่านาโนแคทาลิสต์หรือว่านาโนสตรัคเจอร์แคทาลิสต์เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะแปรรูปไบโอแมสไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราต้องการนะครับแล้วก็ชนิดของตัวเร่งในแต่ละสเต็ปเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับเช่นเราจะต้องใช้ acid base catalyst ในการเปลี่ยนไบโอแมสเป็นชูการ์สนะครับอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ในกระบวนการเปลี่ยนฟิวแรนซ์หรือว่าจะต้องใช้แคทาลิสต์อีกตัวนึงในการเปลี่ยนรูปเป็นพวกออร์แกนิกคาร์บอกซิลิกเอซิสนะครับซึ่งมีเยอะมากที่น่าสนใจซัคซินิกแลคติกลิวลินิกนะครับท้ายที่สุดเราสามารถเปลี่ยนรูปพวกนี้ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นกันในท้องตลาดนะครับเช่นเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับเป็นอัลเคนโซตรงเป็นไบโอโพลิเมอร์พลาสติกนะครับ PLA เป็นต้นนะครับเป็นเคมีคอลส์อื่นๆถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเชื้อเพลิงของแข็งก็ทำได้นะครับเช่นรูทมาทางนี้นะครับเราเรียกไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอนไนเซชันโปรเซสซึ่งจะได้เป็นไบโอโคนะครับคล้ายๆกับถ่านหินลิกไนท์ที่เราใช้อยู่แต่ว่านี้จะมาจากไบโอแมสเลยนะครับทำให้มันมีเชนคาร์บอนที่เดนส์มากๆนะครับเผาไหม้พลังงานสูงหรืออย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่เราฟังโอเคเราไปทำเป็นวัสดุปรับปรุงดินหรือวัสดุเพาะเมล็ดนะครับซึ่งสามารถปลูกต้นไม้ให้โตไวได้นะครับซึ่งที่นาโนเทคเราเรียกว่าสมาร์ทซอยล์นะครับเป็นคาร์บอนเนกาทีฟไซเคิลอย่างที่เราให้ฟังโอเคขั้นตอนงานวิจัยที่เราทำกันอยู่เนี่ยก็คือ เริ่มต้นจริงๆเราก็รู้ยังค่อนข้างน้อยนะครับในการใช้แคทาลิสต์ในการเปลี่ยนรูปไบโอแมสก็เริ่มต้นง่ายๆที่เราทำก็คือลองเปลี่ยนรูปกลูโคสน้ำตาลเริ่มต้นนะครับไปเป็น HMF ดูว่าทำได้ยังไงนะครับลองแคทาลิสต์หลายๆอย่างซึ่งหลังจากที่ลองไปลองมาก็เริ่มจะรู้ว่าโอเครีแอคชั่นเมคานิซึมมันเกิดยังไงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าเขาเปลี่ยนรูปยังไงแล้วก็ลองศึกษา energy profile นะครับในแต่ละสเต็ปว่าขั้นตอนไหนมันเป็นขั้นตอนคอขวดท
ที่เรียกว่า determining step นะครับว่าขั้นที่ช้าที่สุดแล้วเราต้องไป tackle ไอ้ขั้นตอนนี้แหละเพื่อให้มันเร็วขึ้นคือเราไปทำขั้นตอนอื่นๆที่มันไม่ใช่คอขวดมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับ energy profile นี้ก็จะบอกว่าโอเคจากน้ำตาลแบบนี้ไปเป็นน้ำตาลอีกแบบนึงใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วก็เราลองเปลี่ยนคาตาลิสต์หลายๆแบบจนเราทราบว่าโอเคคาตาลิสต์แต่ละแบบทำงานไม่เหมือนกันแล้วก็ขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนสำคัญในการแปรรูปตัวน้ำตาลไปเป็นBiorefinery Product นะครับอันนี้เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างนี่ครับนะซึ่งโอเคในการแปรรูปอาจจะใช้ Acid Condition หรือ Basic Condition ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าต้องการ Product แบบไหนนะครับซึ่งแต่ละแบบก็จะให้Pathway ไม่เหมือนกันโอเคนี้จะเป็นตัวอย่างการเปลี่ยน Biomass ไปเป็น Chemical Building Block หรือว่าแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า 5HMF ซึ่งตัวนี้ก็ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างตัวหนึ่งที่เราทำกันมาพอสมควรก็คือการใช้ตัวอันคาไลเอิร์ธฟอสเฟตนะครับเช่นแคลเซียมฟอสเฟตสโตนเซียมฟอสเฟตนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถใช้คาตาลิสต์ตัวนี้เนี่ยทดแทนไอตัวโฮโมเจเนียสคาตาลิสต์ที่ใช้กันอยู่ในคอมเมอร์เชียลโปรเซสได้นะครับแล้วก็ให้ยิลด์ที่ดีกว่านะครับแล้วก็ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยนะครับจริงๆถ้าดูยิลด์เนี่ยสูงมากเราไม่ได้ใช้โซเวนเลยนะครับทำในน้ำเปล่าธรรมดาก็จะได้สมมติว่าเราเริ่มจากน้ำตาลนะครับกลูโคสตอนนี้เราได้ยิลคอนเวอร์ชันสูงสุดประมาณสัก 70% นะครับแล้วก็ได้ยิลไอแท่งสีขาวๆของ HMF สูงสุดอยู่ที่ 40% ซึ่งเกือบจะเป็นเรคคอร์ดตอนนี้นะครับที่ทำในน้ำแล้วใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวนี้อีกตัวนึงที่ใช้ได้นะครับที่เราทำเพิ่มขึ้นมาเป็น Copper Phosphate Nanostructures นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยดีกว่าตัวอัลคาไลเอิร์ธฟอสเฟตหน้าก่อนหน้าตรงการนำกลับมาใช้ใหม่ตัวนี้จะเสถียรมากกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ซีโร่ลิชชิ่งคือคอปเปอร์ไม่มีการเสื่อมสภาพไปอยู่ในน้ำเลยนะครับแม้ว่าเราจะทำในสภาวะไฮโดรทอร์มอลค่อนข้างรุนแรงซึ่งก็จะเห็นสตรัคเจอร์ในระดับนาโนสเกลเล็กๆพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพื้นที่ให้กับสารตั้งต้นเนี่ยสามารถวิ่งผ่านได้นะครับเพรสเชอร์ดรอปมันก็จะต่ำแล้วก็พื้นที่ในการสัมผัสกับตัวสตรัคเจอร์เนี่ยก็จะทำได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าตาของคาตาลิสต์ที่เราพัฒนาขึ้นในห้องแลบนะครับโอเคอันนั้นจะเป็นกลุ่มฟิวแรนส์นะครับอีกกลุ่มนึงออร์แกนิกแอซิดก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับออร์แกนิกแอซิดก็เป็นแพลตฟอร์มตัวนึงที่เอาไปคอนเวิร์ตต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะครับตอนนี้อันนี้เป็นตัวอย่างผลนะครับจริงๆเรามีผลเยอะกว่านี้พอสมควรแล้วตอนนี้ก็ไล่ๆสักประมาณ 20% ของลิวูลินิกแอซิดนะครับที่เราสามารถสังเคราะห์ได้นะครับมาจากผักตบชวานะครับซึ่งเป็นผลที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็คงต้องยังทำต่อไปนะครับอันนี้สภาวะยังทำในน้ำเปล่านะครับโอเคเป็นฟิวแรนซ์ทำได้นะครับเป็นกรดหลายๆชนิดเราทำได้แล้วถ้าเป็นสุดท้ายเป็นอัลเคนทำได้หรือเปล่าก็คือเป็นไบโอฟิลสุดท้ายก็ได้เหมือนกันนะครับแน่นอนคาตาลิสต์อาจจะต้องเปลี่ยนไปบ้างนะครับที่ทำได้อยู่ตอนนี้ถ้าเริ่มจากคอนคอฟนะครับเราได้มิกซ์ของอัลเคน C5 ถึง C15 เนี่ยสักประมาณ 15% ยิลด์นะครับถ้าเป็นแป้งมันนะครับแป้งมันก็จะได้อยู่สักประมาณ 20% ยิลด์นะครับซึ่งก็ผลน่าพอใจนะครับอีกอันนึงที่เราพิมพ์ผิดอีกแล้วนะครับ conversion of biomass to bio soil นะครับตกตัว S ขอโทษด้วยนะครับก็คือตัว smart soil ที่เราเรียกอยู่ที่ nanotech นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนรูปผักตบชวาโดยใช้ hydrothermal carbonization แล้วก็ให้ catalyst เข้าไปเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างหรือลักษณะคล้ายๆกับดินดำหรือดินอเมซอนที่มันอุดมสมบูรณ์มากๆที่เกิดในธรรมชาตินะครับโดยทั่วไปเขาบอกว่ามันใช้เวลาสักประมาณ 100-200 ปีเกิดอยู่ใต้ดินสักประมาณสัก2เม็ดนะครับก็จะเกิดเป็นพวกฮิวมินฮิวมิกซ์ฮิวมัสพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกจุลินทรีย์อะไรเติบโตอยู่แต่ของเราเนี่ยเราใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนรูปตัวนี้ให้มีโครงสร้างคล้ายๆกับอย่างนี้เลยนะครับอันนี้หน้าตาที่เราทำออกมาได้แล้วก็เอาไปใช้ในการปลูกพืชปลูกเพาะเมล็ดนะครับเพาะกล้าทำได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราทำอยู่ในตอนนี้นะครับปัจจุบันก็ผลพอเมล็ดก็ดีมากนะครับจริงๆดีกว่าพีทมอสที่มีขายตามท้องตลาดด้วยซ้ำนะครับ
แล้วก็ตอนนี้โมบายยูนิตขนาดสัก8คิวต่อวันโอเปอเรชั่นนะครับก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะเห็นวิ่งไปตามแม่น้ำวิ่งในแม่น้ำรถของวิ่งไปตามท่าน้ำใกล้ๆนะครับอาจจะเห็นในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งเราคงไปลงพื้นที่กันพอสมควรนะครับแล้วก็ลองตามข่าวดูก็ได้ครับว่างานตัวนี้เราเป็นยังไงบ้างนะครับอันนั้นจะเป็นการเปลี่ยนรูปไบโอแมสหรือชีวมวลที่เป็นเซลลูโลสเซมิเซลลูโลสลิกนินไปเป็นสารเคมีหรือพลังงานที่เราต้องการนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยในปัจจุบันงานพวกนี้ก็ยังค่อนข้างน้อยมากแล้วก็คอมเมอร์เชียลก็แทบจะยังไม่มีนะครับที่ห้องแลบของเราเองนะครับก็เลยทำงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอบโจทย์ไวกว่านะครับแล้วก็มีความต้องการใช้ตลอดเวลาในปัจจุบันซึ่งในฟิลส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่า first generation biofuels นะครับหรือว่าเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่หนึ่งนะครับซึ่งคอนเซปต์อันนี้เนี่ยจริงๆก็อาศัยธรรมชาติช่วยมาครึ่งทางหมายความว่าถ้าเราเริ่มจากเซลลูโลสสายโซ่โพลิเมอร์ยาวๆจัดการมันยากจังว่ะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยคุณต้นไม้คุณทำเป็นน้ำมันให้เราก่อนได้ไหมเช่นบอกต้นปาล์มบอกต้นปาล์มขอน้ำมันพืชก่อนได้ไหมขอให้มันเป็นหน้าตาคล้ายๆน้ำมันมันยังใช้ในรถยนต์ไม่ได้เองหรอกเดี๋ยวเรามาทำต่ออีกนิดนึงเพื่อมันได้เป็นน้ำมันเช่นเดียวกันสมมติว่าเริ่มจากน้ำอ้อยน้ำอ้อยมันเป็นน้ำตาลอยู่แล้วอยากจะได้เอทานอลเราบอกว่าเฮ้ยคุณต้นอ้อยครับทำน้ำตาลให้เราก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำตาลไปแปรรูปต่อมันก็จะง่ายกว่าค่อนข้างเยอะมากที่เราจะไปเริ่มจากเซลลูโลสเทคโนโลยีอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีการศึกษาแล้วก็เป็นคอมเมอร์เชียลกันมาแล้วนะครับหลายปีงานที่เราทำนะครับก็จะมี 2-3 ส่วนหลักนะครับถ้าเป็นส่วนไอตัว first generation biofuels ก็คืองานวิจัยเกี่ยวกับ biodiesel นะครับงานวิจัยเกี่ยวกับเอทานอลนะครับแล้วก็งานวิจัยเกี่ยวกับตัว advanced diesel หรือว่าในไทยส่วนใหญ่เราเรียกกัน biohydrotreated diesel หรือว่า biohydrogenated diesel นะครับ BHD อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆที่ช่วยทำนะครับอย่างทางไบโอเทคก็จะเชี่ยวชาญมากๆนะครับด้านเอทานอลโดยเฉพาะลิกโนเซลลูลิกเซลลูโลสิกเอทานอลนะครับเริ่มจากเซลลูโลสแต่ก็จะยากกว่าการใช้พวกคาซาวาโมลาสหรือว่าตัวชูการ์เคนนะครับในส่วนไบโอดีเซลนะครับเราก็พัฒนาคาตาลิสต์นาโนคาตาลิสต์รุ่นใหม่ที่จะสามารถใช้ผลิตไบโอดีเซลได้นะครับทดแทนตัวโฮโมเจเนียสคาตาลิสต์ซึ่งไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเราพัฒนาตัวคาตาลิสต์แล้วก็โปรเซสในการผลิต BHD นะครับโอเคผมเล่าสั้นๆก็แล้วกันนะครับตัวอย่าง 2-3 อย่างก็พอนะครับตัวอย่างคาตาลิสต์ที่ใช้เปลี่ยนพวกน้ำมันปาล์มนะครับปาล์มสเตียรีนปาล์มโอเลอีนนะครับหรือว่าน้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์ไปเป็นไบรีเซลแล้วก็กลีเซอรอลตอนนี้เราสามารถทำได้นะครับใช้อุณหภูมิและเวลาใกล้เคียงกับสภาวะที่ใช้ในโฮโมเจเนียสซิสเต็มที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนะครับตัวเร่งที่ใช้เนี่ยมีหลายสูตรแต่ว่าสูตรหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะภูมิใจนะครับก็คือเป็นคาตาลิสต์ที่เราแปรรูปมาจากเปลือกไข่จากโรงงานฟักนะครับหรือว่าโรงงานอาหารนะครับพวกนี้เขาจะมีออกมาวันหนึ่งหลายตันต่อวันนะครับเป็นเวสทิ้งแล้วก็เอาไปฝังกลบเฉยๆปีนึงก็กว่า 60,000 ตันนะครับในไทยแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่าอาหารก็ต้องผลิตมากขึ้นนะครับมีอัตราการเพิ่มด้วยกระบวนการแบบนี้เราสามารถผลิตไบโอดีเซลที่ผ่านมาตรฐานกรมธุรกิจพลังงานได้นะครับแล้วก็คาตาลิสต์ก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่มีน้ำเสียในกระบวนการผลิตแล้วก็แน่นอนไม่มีตัวยูนิตของการกำจัดน้ำซึ่งก็เป็นการลดแคปิตอลคอสไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็โอเปอเรชั่นคอสก็ลดลงนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือกลีเซอรอลที่ได้เนี่ยหน้าตาสะอาดมากนะครับเป็นลูกผู้ดีทีเดียวมี purity มากกว่า 98% นะครับถ้าเริ่มจากพวก purified palm olein หรือ stearin เนี่ยค่อนข้างจะสะอาดมากนะครับซึ่งแน่นอนมูลค่ามันจะสูงกว่ากลีเซอรอลที่ใช้กระบวนการที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่า purity จะต่ำกว่าแล้วก็ถ้าต้องการ treat ไปใช้งานอื่นก็ค่อนข้างยากทีเดียวทีนี้หัวใจของการผลิตก็อาจจะต้องลงไปที่ nano structure catalyst อีกทีนึงก็เราสังเคราะห์ให้มันเป็นคล้ายๆเป็น
เน็ตเวิร์กของนาโนพาร์ติเคิลเล็กๆนะครับซึ่งสามารถทำให้น้ำมันเวลาวิ่งผ่านเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายนะครับเพรสเชอร์ดรอปก็จะต่ำแล้วก็ด้วยพื้นที่ผิวขนาดมากขนาดนี้นะครับก็สามารถทำให้มันสามารถผลิตไบโอดีเซลได้นะครับอันนี้จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือเราควบคุมโครงสร้างของขนาดแล้วก็โครงสร้างทางเคมีบนพื้นผิวของไอตัวคาตาลิสต์เนี่ยเวลาไอตัวน้ำมันพืชหรือว่าเมทานอลลงมาเกาะบนพื้นผิวแล้วเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็จะสามารถทำได้ไวมากนะครับ อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือพอกรีเซอรัลที่ได้มาเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างต่ำแม้ว่าเพียวริตี้มันจะสูงแล้วก็ตามเรามีงานที่เอาตัวเร่งปฏิกิริยานาโนเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนรูปตัวกรีเซอรัลเป็นสารเพิ่มมูลค่าได้เช่นกันนะครับตัวเร่งที่เราค่อนข้างจะถนัดพอสมควรในแลบก็คือกลุ่มพวกคอมเพล็กซ์เมทัลออกไซด์นะครับเช่นสปินออกไซด์ซึ่งด้วยโครงสร้างเป็นผลึกเป็นไฟเบอร์เป็นรูพุนพวกนี้ก็จะสามารถ เร่งปฏิกิริยาได้นะครับแล้วก็แต่ละอันก็จะให้ผลที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นรูปใกล้ๆนะครับไอตัวเม็ดเล็กๆเนี่ยจะเป็นตัวแอคทีฟไซด์ที่ใช้เปลี่ยนกรีเซอรัลไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยศูนย์นาโนเทคมีการร่วมก่อสร้างบีมไลน์นะครับเป็นซินโครตอนเบสเอ็กซ์เรย์แอบซอร์ปชันนะครับอยู่ที่โคราชนะครับซึ่งเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ที่สำคัญมากๆนะครับเป็นเทคนิคที่ใช้ศึกษาว่าลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นยังไงหน้าตายังไงมันถึงจะเร่งปฏิกิริยาได้ดีนะครับซึ่งตัวนี้ลงทุนไปหลายล้านบาทนะครับปัจจุบันเปิดใช้งานแล้วนะครับใครที่สนใจสามารถส่งโปรโพซอลนะครับมาที่ศูนย์นาโนหรือว่าไปที่โคราชก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับถ้าผลที่ดีก็ได้conversion สูงนะครับ selectivity สูงก็จะได้ใสๆออกมานะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือตัว advanced diesel นะครับที่เล่าให้ฟังกระบวนการนี้เนี่ยจะต้องใช้สภาวะที่รุนแรงกว่าการผลิตไบโอดีเซลทั่วไปนะครับก็คือใช้คาตาลิสต์ที่เหมาะสมอุณหภูมิความดันอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับน้ำมันที่ได้เนี่ยหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับ fossil diesel ที่เราใช้เติมน้ำมันรถปกติเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคาตาลิสต์ที่เราใช้และพัฒนาอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นโปรเซสที่ใช้ผลิตซึ่งปัจจุบันเราก็ได้ BHD yield อยู่ที่มากกว่า 95% นะครับซึ่งเป็นผลที่ดีมากนะครับในปัจจุบันตัวผลิตภัณฑ์ก็หลักๆก็จะประกอบด้วยพวกไฮโดรคาร์บอนที่เป็นอัลเคนนะครับ C16 C17 C18 เป็นหลักนะครับถ้าเราเริ่มจากน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืชใช้แล้วนะครับที่บอกว่าทำไมมันเหมือนกับน้ำมันฟอสซิลดีเซลจริงๆเนื่องจากว่าโครงสร้างของเขามันเป็นอัลเคนส์นะครับซึ่งเหมือนฟอสซิลเลยเป็น44 15 16 17 18 19นะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักของสารตั้งต้นที่เราใช้นะครับถ้าเป็นน้ำมันปาล์มก็46 17 18นี่ก็จะเยอะหน่อยนะครับและแน่นอนว่าสูตรคาตาลิสต์แต่ละแบบนะครับก็จะให้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราต้องการพวกไบโอแก๊สโซลีนนะครับหรือว่าไบโอเจ็ตก็สามารถทำได้นะครับน้ำมันเครื่องบินหรือว่าใช้กับน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินนะครับโดยการแครกไอ้พวกโซ่ยาวๆพวกนี้นะครับให้มันสั้นลงอยู่ในช่วงถ้าเป็นแก๊สโซลีนก็โซ่สั้นๆหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเป็นไบโอเจ็ตก็อยู่ประมาณ C8 9 10 11ทำนองนี้นะครับซึ่งคาตาลิสต์ที่ใช้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการผลิตภัณฑ์เป็นตัวไหนแต่ว่าตัว BHD ตอนนี้เราสามารถทำได้นะครับก็โดยสรุปก็คือเราได้ประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของนาโนคาตาลิสต์นะครับใช้กับไบโอรีไฟเนอรี่แอปพลิเคชันนะครับซึ่งคิดว่าเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในอนาคตสำหรับประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับในการที่จะผลิตพวกไบโอเคมีคอลส์ไบโอฟิลส์หรือว่าไบโอซอยนะครับสำหรับประเทศไทยของเราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทีมงานที่ทำในห้องแลบนะครับก็จะมีผมนะครับมีดร.ประธานที่เชี่ยวชาญด้าน separation ดร.นาวินที่ดูด้านตัวไบโอซอยหรือสมาร์ทซอยนะครับดร.พงษ์ธนวัฒน์ที่ดูด้านเอ็กซเรย์อนาไลซิสนะครับศูนย์ซินโครตอนดร.วรนุชนะครับที่ดูด้านตัวคาตาลิสต์ซินธิซิสนะครับโดยเฉพาะงานคาตาลิสต์กลุ่ม BHD นะครับแล้วก็ทีมผู้ช่วยวิจัยนะครับอาจารย์ประเสริฐเป็นที่ปรึกษาแลบนะครับจากจุฬาอันนี้ก็จะเป็น collaboration ที่ทำกับหน่วยงานภาครัฐนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการร่วมวิจัยหรือจ้างวิจัยกับเอกชนหลายที่นะครับเอทาโกวังขนาย RPC SCG นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมงานนะครับ
ดร.นวดล ดร.วีรวัฒน์นี่ก็ช่วยกันทำค่อนข้างเยอะนะครับfinancial support จาก Nanotech Nasdaq นะครับ Thailand Tourism Foundation JST Japan นะครับ Thailand Research Fund นะครับสกว.แล้วก็ศูนย์ซินโครตอนครับขอบคุณมากครับ